และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคนตรงท่านต่อไปท่านประธานครับจะได้ประจำที่บริเวณพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมชนกนาถครับถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงหมดต้นถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมชนนีพันปีหลวงทั้งหมดตรงประวัติความเป็นมาขององค์การศิลปาชีพ
ในพื้นที่อำเภอพบพระตามพระราชดำริเพื่อกรุณาทราบพอสังเกตดังนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร์อำเภอพบพระจังหวัดตากณโรงเรียนโรงไทยพัฒนา2เป็นครั้งแรกทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้โดยได้จัดตั้งกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพขึ้นนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระองค์ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรมาโดยตลอดและต่อเนื่องจนถึงปีพุทธศักราช2543รวม8ครั้งปัจจุบันราษฎรในพื้นที่ก็ยังได้ส่งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมศิลปะของแต่ละชนเผ่าที่เช่นผ้าปักใยกันชงผ้าตัดป่าชาวเขาผ้าทอพื้นเมืองผ้าฝ้ายลายดอกแก้วและเส้นไหมเหลืองผ่านโครงการศิลปาชีพในพื้นที่อำเภอพบพระถึงบุญที่ส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงมาโดยตลอดและในครั้งนี้โครงการศิลปาชีพในพื้นที่อำเภอพบพระได้รับพระราชทานเงินค่าตอบแทนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพกลุ่มปักผ้าชาวเขาประจำงวดที่2/2562จำนวน256รายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 632,200 บาทด้วยพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ทรงทุ่มเทพระบรมกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างความมั่นคงวัฒนาถาวรของราษฎรในพื้นที่ให้เป็นผืนแผ่นยังความปลื้มปิติยินดีแก่พระสงฆ์นิกรในพื้นที่โครงการเป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาจบวันแล้วกระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณากล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกศิลปาชีพและผู้เข้าร่วมพิธีจ่ายเงินพระราชทานค่าตอบแทนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเป็นลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับเรียนหัวหน้าโครงการศิลปาชีพและเจ้าหน้าที่โครงการศิลปาชีพในพื้นที่อำเภอพบพระทุกท่านท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการควบคุมสกร.4หัวหน้าหมวดกจว.สก.ที่311ท่านหัวหน้าโครงการป่าซับน้ำคีรีราชท่านกำนันรวมไทยพัฒนาท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องสมาชิกศิลปาชีพแล้วก็ท่านสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีจ่ายเงินพระราชทานค่าตอบแทนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนะครับวันนี้ก็เป็นกลุ่มปักผ้าชาวเขาประจำงวดที่2ครับ2562นะครับขององค์การศิลปาชีพในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากตามพระราชดำริในวันนี้ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แสดงว่าครั้งแรกก็มีการได้มอบเงินพระราชทานค่าตอบแทนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปแล้วนะครับครั้งแรกผมก็ได้มาเป็นประธานมอบให้ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่ได้มามีโอกาสได้มามอบเงินพระราชทานดังกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผ้าปักผ้าชาวเขานะครับก็จากการรับกล่าวรายงานของหัวหน้าโครงการศิลปาชีพในพื้นที่อำเภอพบพระทำให้พวกเรารู้สำนึกได้ว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นที่ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างความมั่นคงพัฒนาถาวรของราษฎรในพื้นที่ให้เป็นปึกแผ่นครับยังมีความปลื้มปิติยินดีแก่พระสงฆ์ที่กรในพื้นที่ของโครงการซึ่งโครงการนี้ก็ได้มีการดำเนินมายาวนานหลายสิบปีแล้วนะครับกับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องสมาชิกศิลปาชีพทุกท่านคงจะนำเงินพระราชทานที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะเป็นเงินพระราชทาน
ทรัพย์ส่วนพระองค์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้เป็นค่าตอบแทนผลิตภัณฑ์แก่สมาชิกนะครับแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเหล่าพระสงฆ์ที่กองของพระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านก็ยังสละพระราชทรัพย์เป็นเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในโครงการศิลปาชีพคือกลุ่มนี้ก็กลุ่มปักผ้าชาวเขาก็มีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มทอผ้าผ้าไฝ้พื้นเมืองที่ทำเป็นผ้าประมาณก็มีกลุ่มที่ทอผ้าที่เป็นใยกระชงก็มีหลายกลุ่มนะครับที่สมเด็จของพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านพระราชทานให้แก่พ่อแม่พวกเราชาวเมืองพุทธานะครับโดยเฉพาะพี่น้องน้องมงค์ของมงค์ของเราที่เรามีกิจกรรมที่เราทำหลายเรื่องนะครับพระองค์ท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็หน่วยงานทางราชการโดยเฉพาะหน่วยงานทหารองค์การศิลปาชีพก็ไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็ยังมีตั้งฐานปฏิบัติการที่คอยดูแลคอยเป็นที่เชื่อมระหว่างพระสงฆ์นิกรของพระองค์ก็คือพวกเราแล้วก็พระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงเนี่ยนะแต่ท่านก็ยังให้ทางโครงการศิลปาชีพเป็นหน่วยเชื่อมระหว่างพวกเราที่พวกเราได้ทำโครงการได้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่ออย่างน้อยก็เป็นส่งเสริมอาชีพให้ท่านได้มีอาชีพมีเงินเป็นส่วนเสริมหลังจากที่เรามีอาชีพหลักเช่นอาชีพหลักที่เราทำไร่ทำสวนทำพืชทำอะไรเนี่ยเป็นอาชีพหลักที่เรามีรายได้มาทุกเดือนส่วนอาชีพนี้เนี่ยก็เป็นอาชีพเสริมที่ให้พ่อแม่พี่น้องที่มีอายุมากแล้วเนี่ยไม่ทำงานทำไร่สวนไม่ไหวก็นั่งทำผลิตภัณฑ์ทอผ้าตัดผ้านี้อยู่ที่บ้านนะครับท่านก็ส่งให้กับโครงการหลวงนะครับแล้วก็โครงการหลวงก็นำไปผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนำไปปรับปรุงไปส่งเสริมแล้วก็นำไปจำหน่ายให้กับพวกเราพอโครงการหลวงได้เงินมาก็นำเงินจำนวนนั้นน่ะมารับซื้อจากพวกเราอีกครั้งหนึ่งก็หมุนเวียนกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพวกเราด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่พวกเราทำเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่โครงการหลวงนำไปจำหน่ายต่อก็ขอให้พวกเราตั้งใจให้ทำให้ละเอียดให้ทำสุดฝีมือนะครับเพื่อจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายและก็ทัดเทียมแก่นานาและยังประเทศได้ครับบางชิ้นบางอย่างเนี่ยก็จำหน่ายไปสู่ต่างประเทศนะครับซึ่งว่าพระองค์ท่านก็ได้นำสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆในโครงการศิลปาชีพเนี่ยนำไปจำหน่ายในต่างประเทศหรือในประเทศในบ้านเราด้วยก็มีนะครับแล้วก็อย่าเห็นได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่ทอดทิ้งพระสงฆ์นิกรของท่านแล้วก็ไม่ทอดทิ้งโครงการที่ดีๆโครงการที่ดีๆหมายถึงเป็นโครงการที่ช่วยดูแลความเป็นอยู่ดูแลความทุกข์ดูแลความสุขของพี่น้องประชาชนของพระองค์ท่านนะครับก็ท่านก็ยังดูแลตลอดมาจึงขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับจงได้สำนึกและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่านนะครับได้โดยมันทำความดีตอบแทนพระองค์ท่านตลอดเวลาแล้วก็ให้สมาชิกทุกท่านเนี่ยจะทำผลิตภัณฑ์ให้สวยงามให้ได้มาตรฐานตามที่กองศิลปาชีพเขาได้กำหนดนะครับเพื่อที่จะได้มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนำไปจำหน่ายตามท้องตลาดที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านนายกองค์การมหาส่วนตำบลปีนีราชขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการศิลปาชีพที่เป็นหน่วยงานที่เชื่อมระหว่างเรากับโครงการศิลปาชีพของพระองค์ท่านนะครับขอบคุณกำนันขอบคุณผู้ใหญ่บ้านที่ส่งเสริมสนับสนุนดูแลลูกบ้านของเราให้มีอาชีพให้มีความเป็นอยู่ที่ดีผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นผู้นำที่สำคั
ดีมีความสุขในการดำเนินชีวิตนะครับก็ขอคุณมาเล่าข่าวนี้นะครับท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงโปรดดลบันดาลประธานพรให้ผู้เข้าร่วมพิธีและสมาชิกศิลปาชีพทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทอญ